วันนี้นะฮะเรามาอยู่ในฮงไกสตาร์เรลกันนะและผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเกมนี้มันถึงโยนผมมาในเซิร์ฟยุโรปทั้งที่ผมอยู่ในเอเชียถามว่าฮงไกสตาร์เรลนะฮะมันคือเกมยังไงนะมันพิเศษไงถึงผมมาเอามือถือมาเทสในคลิปนี้นะก็เกมนี้นะฮะมันคือค่ายเดียวกับพวกเกนชินอิมแพคนะฮะก็คือเป็นเกมแนวแบบกินสเปคแล้วก็คนสร้างเดียวกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนสร้างหรือคนจะจำหน่ายแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเกมที่กินสเปคมากๆนะซึ่งผมนะฮะปรับกราฟิกนะตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นสูงมากนะเนี่ยผมปรับให้ดูเลยเนี่ยผมปรับสูงมากแล้วก็ปรับเป็น60เฟรมนะฮะเนี่ยแล้วก็ตามนี้เลยนะสำหรับค่าที่ตั้งไว้นะแล้วก็มือถือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมใช้ตัวของ Poco X4 GT อยู่ซึ่งเป็นมือถือที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะฮะราคา 9,999 บาทนะใช้เป็นตัวของชิป Dimensity 8100เป็นชิปที่แรงตัวหนึ่งของโลกเลยนะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะเดี๋ยวผมขอเปิดตัววัด FPS ก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะปรับมาอยู่ตรงกลางแล้วได้ว่าเริ่มอาจปุ๊บ FPS ตกเลยนะอันนี้ผมอาจแค่30เฟรมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมอาจ60เฟรมเนี่ยเครื่องไม่รอดแน่นอนนะความลื่นไหลของคลิปนี้นะฮะมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะก็คือผมอาจจะเห็นเกมเนี่ยมันลื่นไหลมากแต่คุณเนี่ยอาจจะเห็นเกมมันค่อนข้างกระตุกนะเพราะว่ามือถือเนี่ยมันจะทำให้โปรแกรมอาจนะฮะมันอาจได้กากลงนะเพื่อให้เกมเนี่ยมันรันได้ดีขึ้นตอนนี้นะฮะผมมีที่วัดอุณหภูมิอยู่ในมือผมนะเดี๋ยวผมขอวัดก่อนว่าต้นคลิปเนี่ยผมมีอุณหภูมิเครื่องเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้ผมมีอุณหภูมิเครื่องนะฮะ 42.5 องศานะเดี๋ยวเรามาคุยกับ NPC เลยดีกว่านะมันเป็น NPC ที่แบบเราไปเจอตรงกองเนี้ยมันซ่อนเราอยู่แล้วเราก็มาเจอนะโอเคมาโอเคมันจะให้เราตามไปใช่ไหมโอเคตามไปตอนนี้เริ่มร้อนนะฮะแล้วก็ FPS นะฮะเริ่มแกว่งมากๆนะดูดิมันแกว่งแบบ40 30 30 60เนี่ยแกว่งรัวๆเลยโอเคสวัสดีมันพาเรามาไหนเนี่ยแล้วก็เนื้อเรื่องใช่ไหมโอเคโซนเนื้อเรื่องนะฮะจะค่อนข้างกินสเปคน้อยลงนะไม่เนื้อว่าหมายฮะกินสเปคเหมือนเดิมนะโอ้เจอกับพวกอัศวินเลยแต่ต้องสู้กันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วต้องสู้จริงด้วยโอเคฮะเข้าสู่ฉากต่อสู้นะเกมนี้มันจะคล้ายๆกับ Persona 5นะก็คือมันจะมีแบบการแพ้ธาตุซึ่งตัวละครเราเนี่ยมันก็จะมีธาตุอยู่ตามนี้เลยนะฮะก็จะเป็นไอคอนอยู่นะตัวนี้นะฮะมันแพ้ธาตุลมนะซึ่งเราก็กำลังใช้ตัวธาตุลมอยู่ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สกิลหรือว่าจะตีปกติผมจะใช้สกิลแล้วกันนะโอเคใช้สกิลตีเข้าไปเลยเรียบร้อยนะฮะเต็มๆเกาะแตกไปละแล้วก็ต่อไปโจมตีเดี่ยวก็ได้มั้งโอเคโจมตีเดี่ยวไปแล้วก็ตัวนี้นะฮะตรงนี้มันแพ้น้ำแข็งนะยิงเข้าไปเลยแล้วก็เราสามารถกดอันติได้นะสำหรับตัวธาตุลมแล้วก็กดอันติธาตุลมไปเลยดีกว่านะโอเคกดอันติมาแล้วก็เลือกตัวผมเลือกตัวที่มันใกล้จะตายอยู่แล้วนะแล้วก็กดตีมาเลยเรียบร้อยครับเป็นคัสซีนนะคัสซีนมันโคตรเท่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่แบบจะมาคุยเนื้อเรื่องหรืออธิบายเกมมากนะเน้นเทสสเปคล้วนๆโอเคมาตีตัวนี้ต่อมันแพ้ธาตุเราพอดีนะเจ็บหนักเลยตัวนี้โอเคจัดการไปจบGG easy โอ้ยังไม่จบเหรอมี2เวฟนะฮะโอเคเราต้องใช้สกิลแล้วล่ะดูจากสภาพนะมาเยอะมากโอเคใช้สกิลนี้ไปตีนะฮะก็แตกแล้วก็ไอตัวนี้ติดพิษใช่ไหมเนี่ยมันโดนอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันใช้สกิลไปเลยเรียบร้อยเต็มๆอ้าวจบแล้วไม่ทันได้ใช้อันติด้วยซ้ำนะ GG easy FPS ดรอปมากๆเมื่อกี้ดูดิมันดรอปไป4เลยเนี่ยโอเคอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวบอสอะจะเจอบอสใช่ไหมเนี่ยFPS แม่งแกว่งมากอ่ะมาเลยเราได้รับภารกิจมาให้เคลียร์ป่ามั้งนะเราก็ต้องมาจัดการไอ้พวกนี้บอสเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบจัดการไอ้ตัวลูกน้องไปก่อนให้มันไม่แบบไม่มาคอเคลียร์กับเราเรียบร้อยดาเมจไม่อย่างเบาอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะโปรเทคก่อนผมคิดว่ามันน่าจะตีตัวเอกแล้วนะใส่เกาะให้ตัวเอกแล้วก่อนแล้วก็ให้ตัวเอกใช้อันเตะไปอันเตะเอนชาร์เนอร์ไม้เวทบอลนะอันนี้ผมเป็นตัวผู้หญิงนะผมเลือกตัวผู้หญิงมาเพราะว่า why not นะแล้วก็ตีเข้าไปเรียบร้อยอย่างแรงแต่ว่าเข้านิดนึง เข้าจริงๆเข้านิดเดียวเองอ้าวไม่ฆ่าเหรออ้าวจบแล้วเหรออ๋อมันเข้าใจผิดกันเหรอเลยมาตีกันเนี่ยอ๋อให้ตามเข้าไปเหรอตามไปไหนเนี่ยดูจาก FPS นะฮะตอนนี้เลือกได้ว่าเข้าคันวิกฤตนะ มันแบบมันสลับกันระหว่างแบบ8 FPS 7 FPS กับ60 FPS แบบมันไม่เสถียรเลยเดี๋ยวผมจะไปปรับแล้วกันนะไปปรับให้มันเป็นแค่ไฮแค่ระดับสูงพอเพราะว่าถ้าเกิดสูงมากเนี่ยมันจะออกเป็นสภาพประมาณนี้นะท่านผู้ชมคือเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่อัดคลิปนะมันจะรันได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอัดคลิปและยังเปิดไอ้ตัววัด FPS อีกเนี่ยมันจะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะสำหรับ Poco X4 แล้วอู้เมืองใหญ่เนี่ยเรียกด้วยเหมาะกับการระเบิดเครื่องเป็นอย่างสูงนะฮะ
โอเคนะฮะเข้าสู่ด่านเมืองเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะฮะสำหรับเฟรมเรทของเรานะโอ้โหดูการวิ่งความการวิ่งแบบสมูทมากปรับกราฟิกแป๊บนึงตอนนี้นะครับผมปรับกราฟิกกลายเป็นระดับสูงเฉยๆนะแต่ว่ามันก็ยังแหลกอยู่ดีนะคือตอนนี้เครื่องมันเริ่มร้อนนะมันเลยดรอปแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมขอวัดให้ดูนะเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะ42องศาใช่ไหมตอนเปิดคลิปมาตอนนี้ขอวัดแป๊บนึงตอนนี้เป็น45องศานะฮะซึ่งหมายความว่าข้างในเครื่องเนี่ย CPU นะฮะน่าจะเกิน50องศาไปแล้วนะเรียกได้ว่าแม่งร้อนมากๆอ่ะเดี๋ยวผมขอไปคูลดาวน์เครื่องสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่านะเพราะว่าผมลืมบอกไปอย่างนึงอันนี้ผมอาจอยู่ในห้องน้ำนะไม่มีการตีฟ้าไม่มีพัดลมไม่มีแอร์นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ร้อนมากๆนะทำให้เครื่องมันร้อนง่ายก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไปพักเครื่องก่อนเมื่อกี้พักเครื่องเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อให้ performance นะฮะเพิ่มขึ้นผมขอปิดตัววัด FPS ไปนะดูด่านเมืองกันนะฮะเนี่ยพอพักเครื่องเสร็จแล้วนะมันจะค่อนข้างลื่นขึ้นเล็กน้อยแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้นะฮะกลับมาที่ 42.3 นะโอเคไปประจนภัยต่อกันนะไปเลยทนายพลเขาพักเราได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะเขาแบบว่าดูแบบดูจะแข็งแกร่งมากเนี่ยเขาพักเราได้ด้วยนะนี่เราเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้บลาบลาบลาเมื่อกี้เหมือนเห็นฉากไม่โหลดนั่นน่ะตรงข้างหลังเนี่ยน่ะเมื่อกี้ข้างหลังมันดูแบบออฟวาร์ปนะเหมือนฉากไม่โหลดสักอย่างนึงก็ถามอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่เราจะได้สู้อยากจะสำรวจแมปแล้วเดี๋ยวขอข้ามเนื้อเลิกสักครู่นะคุยกับผู้พิทักษ์สักอย่างนึงเสร็จแล้วนะฮะก็ให้มาสำรวจแมปต่อนะมี2เควสให้เราทำนะตรงเควสนู่นกับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ขายอะไรเอ่ยเป็นร้านขายของเหรอวะเดียเล็กซิสเหรออ๋อซื้อหนังสือพิมพ์ได้ขอซื้อหน่อยอ๋อให้จ่ายตังค์เหรอไม่เอาแล้วกันนะถึงแม้เราจะมีตังค์เยอะมากแต่ว่าไม่เอาเอาล่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอู้แม่งกับละเอียดมากอ่ะดูดิโมเดลมันสุดยอดมากเลยเนี่ยไปต่อเควสตรงนู้นดีกว่านะอีก80เมตรเราแบบวิ่งเร็วมากอ่ะดูดิเราวิ่งแบบหลายเมตรต่อวินาทีมากโอเคหวัดดีให้เราทำอะไรเนื้อเรื่องไม่อ่านโอเคหวัดดีเจ๊เมื่อกี้เจ๊มันมาคุยกับเรานะโอเคหวัดดีสักอย่างนึงโอเคเราสามารถข้ามไปด้วยนะวันนี้แบบสัญญาด้วยว่าแบบตอบอะไรคือข้ามโอเคแล้วไงต่อให้เราทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออ๋อเรากลายเป็นช่างซ่อมเฉยเลยเดี๋ยวต้องซ่อมอะไรเนี่ยเกณฑ์ของวงจรสนามแม่เหล็กอะไรเนี่ยจู่ๆก็เกมใช้สมองเฉยแป๊บนึงนะอ๋อประมาณนี้เรียบร้อยอีซี่แล้วทำไมเจไม่ซ่อมเองเนี่ยง่ายขนาดนี้เจซ่อมไม่เป็นเหรอไม่นะให้เราออกไปข้างนอกเหรอโอ้ไม่นะอูออกมาเต็มๆกราฟิกแหลกมากโอ้ยไปต่อไหนเนี่ยโอเคไปต่อนู่นนะเรียกได้ว่านี่คือบรรยากาศในเมืองนะฮะเอาจริงๆเราควรจะเปิดกราฟิกมีเดียมนะเพราะว่ามันปรับมาให้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าควรจะเปิดมีเดียมโอ้ยมีเดียมดีกว่าโอเคปรับเป็นมีเดียมแล้วรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ตัวละครเรานะฮะมันดูแบบโลคุณลิตี้ขึ้นมากเลยนะดูดิเวลาเรียกซูมบอกเนี่ยมันดูโลคุณลิตี้มากแต่ว่าเวลานะฮะแลกกับเกมเพลย์นะแลกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยลื่นเลยนะพอเป็นโหมดกลางเนี่ยถึงแม้เครื่องมันจะร้อนมากก็ตามโอเคให้เราเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมโอ้ลื่นขึ้นเยอะเลยดีมากโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยให้เราเข้ามาทำอะไรไม่รู้เรียกได้ว่าโหจะพูดนี่เป็นเบสไวฟูนะคือแบบอยู่กันเรามาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเมื่อไหร่จะจบเนี่ยพูดอย่างยาวอ่ะถ้าเกิดเดเวลลอปเปอร์มาเห็นผมเล่นแบบนี้เขาคงกำหมัดอ่ะคือแบบฉากนี้เรนเดอร์ประมาณแบบ1วันผมใช้เวลาอ่านประมาณไม่ถึง5นาทีคือแบบสคิปหมดเลยโอเคพอพูดเลยสักอย่างนึงเกี่ยวกับความแปลกของเมืองนี้ไม่รู้เหมือนกันเรารีบข้ามรัวๆเลยเราเป็นเกมเมอร์ตัวอย่างเอาข้ามไม่ได้ต้องรอก่อนโอเคคิดมากไปโอเคให้เราไปพักใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ต่อสู้ทุกทีอ่ะเราแบบเราต้องพักยาวๆเราเดินเนื้อเรื่องยาวๆนะฮะจังหวะนี้เอาล่ะเข้าโฮเทลตรงนี้จะลื่นขึ้นมากๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบส่วนข้างในโรงแรมเลยอ่ะเนี่ยเป็นฮอลล์เวย์นะลื่นขึ้นเยอะโอเคนะว่าหมายฮะเริ่มแหลกแล้วโอเคไงต่อมาอย่างนี้ละเมื่อกี้เราเดินมา1คนแต่ว่าโผคัสซีนมา3คนโอเคโอ้นี่เตียงเรานะฮะเรารวยมากเนี่ยสามารถเช่าโรงแรมได้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บมาอ๋อเป็นหนังสือสักอย่างนึงแต่เราไม่อ่านหรอกแล้วนอนเลย
โอ้ทหารมากันเพียบเลยแล้วต้องไปเขาเรียกว่าบูแล้วใช่ไหมใกล้ถึงเวลาบูโอเคลงบันไดไปบันไดอย่างยาวอ่ะโอเคมาวันนี้ใครไม่รู้อ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วทหารมาล้อมข้างหลังเราทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวนะปกติมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเตรียมหนีหมายถึงอะไรวะโอ้ปัญหารับสักอย่างนึงเหมือนเราจะแบบใกล้จะโดนทหารจับด้วยเนี่ยใกล้โดนรวบแล้วไงต่อโอ้เรียกว่าไม้เบสบอลคุณภาพเรียบร้อยแม่งโคตรเก่งเอาละวิ่งไปแล้วนะฮะจังหวะนี้หนีทหารเต็งๆโอ้มันมีปืนไรเฟิลด้วยไม่ใช่ไรเฟิลมันเป็นปืนคริสตัลปืนคริสตัลกากมากโดนแจมโคตรอีซี่อ่ะมีอาการแหลกด้วยนะเมื่อกี้ยังไม่หายแหลกอีกเหรออู้ยังไม่จบในเมืองอีกเหรออันนี้เมืองแต่ว่าเมืองแหลกกว่าเดิมอีกโอเคให้เราไปเดินเควสตรงนู้นใช่ไหมเราจะไม่เจอทหารใช่ไหมเนี่ยสักแป๊บหนึ่งนะเราต้องค่อยๆดูหน่อยต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะอันนี้เป็นประตูปิดอยู่เราต้องไปทางนี้โอเคให้ขึ้นบันไดมานั่นมันมอนเตอร์นี่หว่ามอนเตอร์มาทำอะไรในเมืองวะมอนเตอร์ตัวที่มันแพ้น้ำแข็งแล้วนะเราต้องใช้ตัวน้ำแข็งยิงเข้าไปโอเคยิงเข้าไปเรียบร้อยเข้าสู่การต่อสู้ถ้าเกิดเรายิงก่อนนะฮะแล้วมันแพ้ทางเนี่ยมันจะทำให้ต้นเกมมานะเนี่ยตัวของมันประมาณบางส่วนนะมันจะโดนดาเมจไปโอเคจัดการเลยตัวนี้แพ้ไอ้ลมนะเรียบร้อยตายสเปรย์ไปเลยเรียบร้อยเผาตีหมูตุ้มเกือบตายหมดโอเคมันโดนเผาตายไปแล้วมันโดนน้ำแข็งแต่มันก็โดนเผาตายได้เกมโคตรลอจิก RPG เลยตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะแพ้น้ำแข็งใช่ไหมดูจากสภาพแล้วอ่ะอันนี้ของรูทได้แล้วลองไปไฟดูไหมลองไฟดูผมว่าต้องใช้ตัวน้ำแข็งนะมันถึงจะไฟได้โอเคไปไฟตึงๆเรียบร้อยจุดอ่อนมาดูกันนะครับว่าเราจะรอดไหมนะดูจากสภาพรู้สึกว่าเหมือนจะไม่รอดเลยโอเคเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาก่อนสเปซดาเมจตึงๆแล้วยิงเข้าไปเลยไวโฟเต็มๆเอาตรงนี้ตีเข้าไปหืมไม่เข้าเลยเนี่ยตีหมู่ไปก็ได้ตีหมู่เลยหืมดาเมจระดับสกิปเมื่อกี้ผมชนะนะแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันเกิดการโอเวอร์ฮีทนะแล้วมันก็ทำให้โปรแกรมอัดเนี่ยมันตัดไปชั่วคราวนะไปกลางคันเนี่ยไม่ใช่ชั่วคราวหรอกนะก็เลยทำให้มันไม่มีฟุตเทจงานนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะจบแค่ประมาณนี้ดีกว่านะก่อนที่เครื่องผมมันจะบึ้มไปนะก็สรุปนะฮะโปรโก X4 GT นะฮะและเกมนี้ไหวแต่ต้องเป็นกราฟิกระดับสูงเฉยๆนะแล้วก็จะต้องไม่อัดคลิปแล้วก็ไม่เปิดตัววัด FPS นะแต่ถ้าเกิดคุณจะอัดคลิปเนี่ยก็ต้องเปิดประมาณกราฟิกต่ำเลยแหละถึงจะสามารถเอาอยู่นะสำหรับไอ้ Poco X4 แล้วนะแต่ถ้าเกิดเล่นตามปกติกันนั่นแหละนะกราฟิกสูงสบายๆนะสามารถเล่นได้ก็เป็นความกระสับคลิปนะก็สรุปนะฮะก็คือผมไม่รอดนะถ้าเกิดเอามาอัดคลิปแบบนี้ก็ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมนี้นะฮะแล้วก็แบบอยากให้มันแบบมันลื่นๆไปเลยอะถึงแม้จะอัดคลิปไปด้วยนะแล้วก็กราฟิกสูงด้วยก็แนะนำนะฮะให้ไปซื้อพวกแบรนด์อื่นดีกว่านะแบบว่าพวก ROG Phone อะซึ่งมันจะแพงกว่านี้เยอะแต่ว่ามันได้นะผมคิดว่าแล้วก็พวก iPhone หรือไม่ก็ Samsung เนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่านี่คือผลงานของ Poco X4 นะก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับมือถือแบบงบเกือบหมื่นเองนะเอาจริงมันก็เหมือนต้นแหละโอเคก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายฮะก่อนที่เครื่องจะระเบิดนะ